The Truth เจาะลึกจริงสหรัฐรบสู้ฮูตีไม่ได้หันมาใช้มาตรการคว่ำบาตร3บุคคลและ6องค์กรขณะที่ระเบิด S-400 รัสเซียสยบขีปนาวุธ AIM-120 ยูเครนจากเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวอัลมายาดีนมาเรคนิวและอัลมานามีการรายงานถึงสื่อทางการของฮิซบุลลอห์แถลงการหลายชุดที่สรุปการโจมตีและผลลัพธ์ในการจัดการกับฐานเมรอนโดยขีปนาวุธนำวิถีโจมตีเข้าทำลายอุปกรณ์และเรดาร์ล่าสุดวันที่18มิถุนายนเว็บไซต์ทบวอมีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ว่าไม่สามารถเอาชนะกลุ่มกบฏเยเมนทางทหารได้ทางการอเมริกาจึงตัดสินใจที่จะเดินตามเส้นทางที่พวกเขาชื่นชอบนั่นคือการคว่ำบาตรแม้เส้นทางนี้ไม่ได้นำผลลัพธ์ที่ต้องการมาสู่สหรัฐอเมริกาบ่อยขึ้นเรื่อยๆก็ตามสำนักข่าวซาบาของเยเมนรายงานว่าวอชิงตันได้ตัดสินใจบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อกลุ่มฮูตีโดยข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจากฝ่ายบริหารของไบเดนแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีการออกแถลงการเกี่ยวกับการคว่ำบาตรดังกล่าวเราได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล3รายและองค์กร6แห่งที่อำนวยความสะดวกในการได้มาซึ่งอาวุธสำหรับกลุ่มฮูตีนอกจากนี้เรายังได้ระบุถึงเรือลำหนึ่งที่เป็นของนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ขณะนี้เรากำลังพิจารณาว่าเครื่องบินเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามในการเดินเรือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีการระบุสำหรับการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ไม่มีอาวุธของฮูตีถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเสรีภาพในการเดินเรือและขัดขวางการค้าบนเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งนี้มาจากที่เจ้าหน้าที่รัฐของรัฐหนึ่งซึ่งบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรหลายหมื่นครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและอยู่ในแนวหน้าของการขัดขวางการค้าเสรีโลกขณะที่อีกความเคลื่อนไหวค่ะในสมรภูมิของยูเครนกับรัสเซียสื่อมวลชนอเมริกันได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพอากาศรัสเซียสามารถยิงเครื่องบินยูเครนตกได้เกือบทุกที่ในยูเครนบทความที่มีการตีพิมพ์ในนิตยสาร Forbes ระบุว่าการป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินของรัสเซียเป็นปัญหาหลักที่ทำให้นักสู้ชาวยูเครนบินในที่สูงเกือบทุกที่ในยูเครนเป็นอันตรายอย่างยิ่งในเวลาเดียวกันอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการบินของยูเครนน่าจะอยู่ที่ระยะทางประมาณ150กิโลเมตรจากแนวหน้าซึ่งจะอยู่ในระยะของรัสเซียของระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 สิ่งพิมพ์ของอเมริการะบุว่าแม้ว่ากองทัพยูเครนจะได้รับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-120 สำหรับเครื่องบินรบ F-16 ที่ส่งมาโดยตะวันตกพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอาวุธเหล่านี้สูญเสียระยะเมื่อยิงจากที่ต่ำดังนั้นกองทัพยูเครนจะไม่สามารถทำลายล้างได้เต็มรูปแบบด้วยขีปนาวุธ AIM-120เพื่อความอยู่รอดในระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนักบินรบ F-16 ของยูเครนจะต้องบินต่ำมากซึ่งจะส่งผลต่อระยะของอาวุธกองทัพอากาศยูเครนจะเริ่มสูญเสียเครื่องบินรบอเมริกันที่จัดหาโดยตะวันตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทันทีที่อุปกรณ์นี้เริ่มมาถึงยูเครนเนื่องจากเส้นทางการต่อสู้หลักของการบินอยู่ห่างจากด่านหน้าประมาณ100กิโลเมตรเส้นทางที่สามารถโจมตี S-400 และ S-500 ของรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของขีปนาวุธ AIM-120 ซึ่งระยะการยิงจะลดลงอย่างมากเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะยิงพวกมันจากระดับความสูงที่ต้องการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแพนตากอนยื่นคำขาดเซเลนสกีต้องชนะรัสเซียเท่านั้นในการเข้านาโต้บุกตั้งศูนย์ใหม่ในเยอรมันส่งเงินและอาวุธยูเครนเต็มพิกัดจากการโจมตีและการตอบโต้ระหว่างยูเครนกับรัสเซียตลอดเกือบ3ปีแม้ได้รับการสนับสนุนทั้งอาวุธและกำลังพลจากตะวันตกโดยที่ยูเครนต้องการจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ขณะเดียวกันสหรัฐและนาโต้เองก็หนุนยูเครนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนเว็บไซต์ทบวอมีการออกมารายงานล่าสุดว่าจอห์นเคอร์บี้ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวแถลงสหรัฐอเมริกามองเห็นยูเครนในนาโตในอนาคตในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเคียฟ
จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวเท่านั้นเพื่อเอาชนะรัสเซียในความขัดแย้งตัวแทนฝ่ายบริหารของไบเดนแถลงต่อนักข่าวที่ทำเนียบขาวในการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตโดยในอนาคตยูเครนจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างแน่นอนแต่การจะทำเช่นนี้ได้เพียงเอาชนะรัสเซียในความขัดแย้งเท่านั้นโดยเคอร์บี้มีการกล่าวย้ำ2ครั้งเพื่อให้เซเลนสกี้เข้าใจก่อนอื่นพวกเขาจะต้องชนะสงครามครั้งนี้พวกเขาจะต้องชนะสงครามก่อนประธานาธิบดีกล่าวว่าในความเห็นของเขาตัวเลขของนาโตในอนาคตของยูเครนและยังมีอีกมากมายที่จะต้องทำก่อนที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นพันธมิตรได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเชื่อมั่นว่านาโตจะอยู่ในอนาคตของยูเครนในบางจุดขณะที่ในวันเดียวกันค่ะทบวยังมีการระบุด้วยว่าเลขาธิการนาโตเยนสโตนเทนเบิร์กได้มีการเปิดเผยถึงการจัดหาอาวุธและประสานงานของนาโตและการจัดการกับยูเครนการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดพันธมิตรครั้งถัดไปและศูนย์สำนักงานใหญ่แห่งใหม่จะถูกสร้างขึ้นในดินแดนของเยอรมนีซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการขนส่งสิ่งของความช่วยเหลือทางทหารไปยังเคียฟการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงวอชิงตันจะมีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่9ถึง11กรกฎาคมและจะโอนการประสานงานด้านการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนให้กับโครงสร้างพันธมิตรเพื่อดำเนินการนี้ศูนย์บัญชาการแห่งใหม่จะถูกนำมาใช้ที่ฐานทัพทหารอเมริกันในเมืองวิสบาเดนประเทศเยอรมนีโดยมีเจ้าหน้าที่ประมาณ700นายประจำการอยู่ศูนย์นี้จะประสานงานการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนและการฝึกอบรมกองทัพยูเครนในการประชุมสุดยอดที่วอชิงตันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการตัดสินใจโอนไปยังนาโตเพื่อประสานงานด้านการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนและการจัดฝึกอบรมทางทหารฉันคาดหวังว่านายพลระดับ3ดาวจะเป็นผู้นำความพยายามนี้เจ้าหน้าที่นาโต้หลายร้อยนายน่าจะประจำการอยู่ที่วิสบาเดนซึ่งเป็นฐานทัพของอเมริกาเยนสโตนเทนเบิร์กกล่าวพร้อมกับมีการเสริมว่าสิ่งนี้จะไม่ทำให้พันธมิตรเป็นภาคีในความขัดแย้งนอกจากนี้ยังมีการวางแผนว่าที่การประชุมสุดยอดในกรุงวอชิงตันประเทศนาโต้จะตกลงที่จะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับยูเครนซึ่งจะขจัดภาระทางการเงินส่วนหนึ่งออกจากสหรัฐอเมริกาเยนสโตนเทนเบิร์กกล่าวว่าฉันคาดหวังว่าเมื่อเราพบกันในเดือนหน้าเราจะเห็นด้วยกับบทบาทผู้นำของนาโตในการให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงและการฝึกอบรมและพันธมิตรจะตกลงที่จะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินและการทหารให้กับยูเครนสื่อยักษ์อังกฤษแฉประเทศสุดหนักต้องขายคริสตจักรช็อคเล็ง100แห่งเพื่อระดมทุนพบรัฐบาลส่งให้ยูเครนรบปีละ 3,000 ล้านปอนด์จากเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาริซีซูเนกนายกรัฐมนตรีอังกฤษมีการเปิดเผยถึงการยุบสภาและการให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ในวันที่4กรกฎาคมนี้ทำการรายงานถึงการให้ความช่วยเหลือทั้งยูเครนและอิสราเอลต่อการสู้รบในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษมีการกล่าวช่วงหนึ่งว่าเป็นเวลาสำหรับประชาชนอังกฤษในการเลือกอนาคตของประเทศและตนเองจะไม่ทำให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจตกอยู่ในความเสี่ยงล่าสุดวันที่18มิถุนายนเว็บไซต์ท็อปคอร์มีการออกมาเปิดเผยว่าในยุโรปตะวันตกแม้ว่าผู้อพยพชาวมุสลิมจากประเทศในเอเชียและแอฟริกาจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่จำนวนคริสเตียนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดสื่อสิ่งพิมพ์ของอังกฤษ The Telegraph มีการรายงานว่าคริสตจักรในบริเตนใหญ่ถูกขายท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและการสูญเสียศรัทธาของผู้คนในพระเจ้าสื่อสิ่งพิมพ์มีการตั้งข้อสังเกตว่าคริสตจักรเพรสไบเทเรียนแห่งชาติแห่งสกอตแลนด์ได้มีการวางขายคริสตจักร100แห่งเพื่อระดมทุนหลังจากที่จำนวนผู้เชื่อถือลดลงอย่างมากโดยอาคารบางส่วนถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18และองค์กรทางศาสนาต้องการปรับปรุงสถานะทางการเงินโดยการขายอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากสูญเสียผู้ศรัทธาหรือว่านักบวชไป1ล้านคนตั้งแต่ปี2544ขณะเดียวกันชาวบ้านเองก็บอกว่าพวกเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าแต่ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะดำรงอยู่ของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เข้าข้างศาสนาหรือความเชื่อใดๆ
อย่างไรก็ตามอาคารสำหรับขายสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยความบันเทิงหรือการศึกษาในเวลาเดียวกันคริสตจักรประจำรัฐของอังกฤษมีการปิดตัวลงและขายโบสถ์ประมาณ20แห่งทุกปีในปี2021ผู้คนในอังกฤษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 46% หรือที่เรียกตนเองว่าคริสเตียนซึ่งต่ำกว่าปี 2011 ถึง 13% และมีแนวโน้มเป็นลบก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4พฤษภาคมสื่อต่างประเทศมีการรายงานว่าโรสเดวิดคาเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนว่าขึ้นอยู่กับยูเครนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้อาวุธของอังกฤษอย่างไรหลังจากที่อังกฤษมีแผนจะจัดสรรเงิน 3,000 ล้านปอนด์ต่อปีสำหรับการช่วยเหลือยูเครนตราบเท่าที่จำเป็นนอกจากนี้คาเมรอนยังมองว่าในเมื่อรัสเซียสามารถทำการโจมตีในดินแดนของยูเครนได้ยูเครนเองก็มีสิทธิ์โจมตีรัสเซียเพื่อปกป้องตัวเองได้เช่นกันThe Truth เจาะลึกจริง